another rock ของดิฉันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเขาเรียกว่าวันนี้มีธุระนอกบ้านพอดีนะคะพอดีว่าจะต้องไปแถวสยามนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีที่เราจะถ่ายร็อกก็จะมีการรีวิวในตัวด้วยนะคะซึ่งก็ก่อนอื่นขอพูดก่อนว่าที่บ้านไฟดับจ้ะนี่นะเสียบปลั๊กแล้วไฟดับซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะคะตลกมากทุกคนพอเราแบบว่าลงรองพื้นลงฟาวเดชั่นนิดนึงนะคะแล้วไฟก็ติดขึ้นมาเลยอะ คือสรุปคือไฟไม่อยากให้ชนะสดนั่นเองนะคะก็ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของแป้งนะคะสนวนจะมาลองเครื่องสำอางตัวใหม่พร้อมกับรีวิวในตัวด้วยนะคะก็คือหิงเห็นตัวนี้แบบมีการรีวิวจากเพื่อนๆบล็อกเกอร์นะคะหรือว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนทั่วไปเน็ตเยอะมากๆคือเป็นตัวนึงที่เป็นที่แบบเป็นที่พูดถึงว่าง่ายๆนะคะคือรีวิวจะแบบเยอะดูเอาแล้วกันเยอะจริงๆนะคะขิงก็เลยฉันอยากจะรีวิวบ้างนะคะก็เลยไปตามมาเป็นเบอร์2กับเบอร์3นะเพราะว่าขิงไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับเบอร์ไหนนะคะก็หน้าตาตลับเขาจะเป็นแบบนี้จะบอกว่าหน้าตาตลับเขาค่อนข้างซิกเนเจอร์นะเพราะว่าหยิบขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าเป็นแบรนด์นี้นะคะเป็นชื่อว่า Somerise นะคะ Glow White Foundation Powder นะคะก็จะเป็นแป้งอัดแข็งที่เป็นมีส่วนผสมของรองพื้นด้วยแหละซึ่งตอนนี้จะมี SPF 40 PA บวกๆด้วยนะคะตอนนี้เขาเคลมว่าจะสามารถกันเหงื่อกันน้ำนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีมากขึ้นสามารถแบบ cover รอยใต้ตาหรือว่ารอยสิวอะไรเงี้ยได้ดีมากขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาลองดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอดูก่อนว่าตัวเองเหมาะกับเบอร์ไหนนะคะแล้วก็ขอดูในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนิดนึงก่อนที่จะไปดูสีว่าขิงเหมาะกับเบอร์ไหนนะคะหน้าตาแพ็กเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้เลยเวลาเพื่อนๆไปซื้อก็หาดูดีๆนะคะตลับด้านหน้าจะเป็นสีบานเย็นชมพูแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับมีเบอร์บอกนะคะแล้วก็เปิดออกมาเป็นลักษณะแป้งปกติค่ะมีกระจกนะคะแล้วก็หน้าพับนะคะจะมีตัวปั๊มแบบนี้ปั๊มนูนต่ำนะคะ SO นะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีพับแบบนี้จ้าฉันจะบอกว่าพับดูดีมากนะสำหรับแป้งราคาแบบไม่แพงเนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเทียบเบอร์กันก่อนนะคะอันนี้คือเบอร์2เห็นไหมอ่ะเบอร์2น่าจะโอเคเนี่ยมันดูพอดีปลายเบอร์3ค่ะเบอร์3เบอร์3จะออกเหลืองน้ำผึ้งกว่าเห็นไหมอ่ะเนี่ยขิงคิดว่าขิงจะใช้เบอร์2นะคะเพราะว่าเบอร์3เดี๋ยวลงไปแล้วหน้ามันจะดูดรอปเกินไปมาค่ะจบที่เบอร์2นะคะที่ขิงอยากจะดูว่าเขาแบบ coverage ได้ดีจริงๆหรือเปล่านะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะลงฝั่งเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวจะซูมผิวให้ดูนี่นะมันก็จะมีรอยสิวที่แบบว่าคอนซีลเลอร์ยังเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมเออฉันเชื่อแล้วว่าเขาผสมรองพื้นจริงเรียนกริปเลยทุกคนว้าวคือแบบไม่ได้แตะแป้งเพิ่มนะคะรอบเดียวแล้วก็กดซ้ำๆเนียนมากอ่ะแล้วมันเนียนมากจริงๆเว้ยคือแบบพัฟก็ดีมากนะทุกคนพัฟมันนุ่มแล้วก็แบบว่ามีความยืดหยุ่นอะมีความแบบเกลี่ยเนื้อแป้งได้ดีว้าวอันนี้คือลงแบบว่าชั้นเดียวเบาๆนะคะเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ลงก็ยังจะมีรอยสิวยังมีแบบว่าความไม่สม่ำเสมอของผิวอยู่เนาะแต่พอเป็นด้านนี้กริปมากอ่ะเฮ้ยกริปมากจริงๆเดี๋ยวคิงขอเติมตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะมีหน้าเราเข้าถึงแบบว่ารีวิวกันเยอะๆนะเป็นไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าไงมันดูดีเนาะมันดูแบบว่าปกปิดเลิศอยู่นะคะแล้วก็402เหมาะกับสีผิวขิงมากๆเลยคือมันแบบมันพอดีกับสีผิวมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลงอีกฝั่งนึงให้เสร็จเลยแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าไม่ชอบงานแมตต์อย่างเงี้ยค่ะเวลาลงพวกแป้งพวกเนี้ยให้เว้นช่วงไฮไลท์หนกแก้มตรงนี้ไว้ก็ได้นะมันจะได้ดูเป็นงานผิวมากขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็จะเว้นไว้แล้วก็ลงใต้ตาแทนดูหน้าก็จะดูไม่มันแต่ดูโกลว์หนอกตาแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่มั่นใจมีรอยสิวตรงหนกแก้มเหมือนกันเลยก็ลงไปเถอะค่ะแป้งตัวนี้ก็เอาอยู่จริงแกคือด้วยความที่แป้งเขาผสมรองพื้นนะคะเวลาลงไปแล้วผิวมันจะกริปแล้วก็ค่อนข้างแบบเบลอรูขมขนเลยนะลงไปแล้วมันเนียนไปเลยอ่ะดูดิหลังจากตอนแรกที่ลงคอนซีลเลอร์ไปนิดนึงนะคะลงฟอนเดชั่นไปนิดนึงแล้วก็ยังไม่กริปเท่าไหร่นะคะพอมาจบด้วยแป้งของ Somerise ก็รู้สึกว่ามันเนียนกริปมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าแบบหน้ามันฟินิชโดยรวมดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวขิงจะขอไป finish look ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวต้องออกข้างนอกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าแป้งตัวนี้เนี่ย
มันกันน้ำกันเหงื่อกันความมันแล้วก็เวลาไปเจอมลภาวะข้างนอกกลับมาบ้านจะเป็นอย่างไรจะผ่องหรือจะพังนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันระหว่างนี้ดิฉันขอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะไปวาร์ปไปกินข้าวนะคะแล้วก็แพ็คของส่งบิกินี่ด้วยนะคะเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นอีกกล้องนึงแล้วนะคะเพราะว่ากล้องอันนี้ขิงจะเอาไปร็อกข้างนอกหนูเป็นกล้องโซนี่ตัวเล็กเราก็เปลี่ยนมาใช้กล้องตัวเล็กตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าเราจะวันนี้ไปร็อกข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้ขิงเคยลองไปถ่ายร็อกแล้วรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเสียงแบบว่าไม่ชัดเท่ากับแคนนอนตัวใหญ่นะคะเพราะว่าอีกตัวนึงขิงใช้ปกติขิงจะถ่ายด้วยตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นร็อกก็จะตัวเล็กไปขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงมันแบบว่าไม่เพราะไม่ชัดหรือยังไงก็คือเราเปลี่ยนกล้องนะคะก็เรียกรถแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวก่อนออกไปนะคะก็ออกบ้านกันดีกว่าซึ่งเป็นเสือลักตัวหลักของรังคมแบบนี้เลยนะจ๊ะทางนี้เขาก็มีกิจกรรมมากมายนะคะสำหรับคนที่จะมานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะคนก็อยากจะซื้อของขวัญของฝากฝากเพื่อนฝากคนที่เรารักหรือฝากใครก็ตามใช่เรามีบริการรับของของขวัญด้วยอุ้ยน่ารักมากเลยแล้วคือธีมในปีนี้เป็นสีชมพูนะคะครับหวานแบบหวานมากฮอตพิงสุดๆใครที่เป็นแบบว่าโหแฟนสีชมพูนะคะปีนี้รังคมเขาจับมาให้อย่างเต็มที่เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับซูเซนเตอร์ด้วยนะครับอ๋อจริงเหรอคะทุกคนค่ะทุกคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะนี่คือพรีเซนเตอร์ของเราว้าวเลิศมากๆเลยช่วงเทศกาลมากเว้ยเพราะมันแบบมันมีความน่ารักค่ะมันมีความแบบว่าต้องคริสต์มาสเอิงเอ๋ยนกแม่พอหลังจากที่เราไปเกียร์ติมนะคะแล้วก็อุ้ยแดดแรงมากหลังจากเราไปเกียร์ติมนะคะแล้วก็ขึ้นมาเอาของที่งานนะคะนี่แล้วก็คิดว่าคิดน่าจะเริ่มเดินทางกลับบ้านโดยยังคิดอยู่ว่าจะขับรถไฟดีหรือว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ดีนะคะเดี๋ยวเราน่าจะเดินเล่นแถวนี้ไปสิสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกลับบ้านกันแดดแรงมากก็จะถ่ายผิวหน้าตอนโดนแดดนะคะแต่ก็คือไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเพราะว่ากล้องอันนี้มันแบบแสงมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่นะเราไม่เห็นหน้าตัวเองเลยอะแต่ว่าเราคิดว่าผิวหน้าเราน่าจะดีอยู่นะคิดว่าขิงจะกลับมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าเร็วกว่าเดี๋ยวทางเราต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่รู้กี่โมงวะเนี่ยคือลมแรงมากแล้วก็น้ำพุตรงเนี้ยน้ำกระเด็นใส่หน้าดิฉันตอนเนี้ยกลับ
านแล้วค่ะทุกคนโดยสวัสดิภาพนะคะนี่คือหน้าหลังจากที่เราไปตะลุยเมืองมานะคะด้วยการนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งขาไปและขากลับภายในอากาศที่แบบว่าอุณหภูมิไม่ได้ร้อนเราประมาณ28องศาแต่ว่าแดดแรงมากนะคะแล้วก็ลมแรงมากนี่คือผิวหน้านะคะที่ได้จากแป้งโซมาริเซ่ตัวนี้นะคะถือว่าเลิศอยู่นะแล้วก็รองพงรองพื้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเก็บล็อกไว้ให้ดีตรงนี้จะหลุดเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็นอกนั้นโอเคนะหน้าก็ถือว่าเป๊ะอยู่อันนี้คือร้อนมากนะนี่คือแบบเหงื่อแบบสเวทมากตอนนี้อ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวล็อกในวันนี้รวมถึงรีวิวแป้งในวันนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นความรวดเร็วทันใจแบบอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะลองดูที่เพจของเขาได้นะคะเดี๋ยวถึงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สนนราคาแป้งตัวนี้นะคะอยู่ที่390บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเขามีทั้งหมด4เฉดสีเลยนะคะนี่แบบแบบนี้เลยนะคะคือจะเป็น00010203นะคะผิวของขิงจะใช้02ได้พอดีเป๊ะๆเลย003เนี่ยจะเข้มใหม่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเข้มส้มเข้มน้ำตาลอะไรมากมายนะคะยังอยู่ในเฉดที่แบบใช้ง่ายอยู่นะคะถ้าเกิดทุกคนนะคะอยากได้ความปกปิดก็ลองใช้ดูตัวนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างคุมมันได้ประมาณแบบ 80% เลยนะมันแบบไม่ค่อยแววเท่าจะแววตรงที่ขิงปัดไฮไลท์นะคะแต่อย่าลืมค่ะก่อนจบคลิปนะคะกด Subscribe Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นการเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะก็ไปตาม Instagram ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับติดตามขิงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบด้วยหน้าเป๊ะๆของเราแบบนี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Get 'em all.